นะวันนี้ก็มาสอนมายาพื้นฐานกันตั้งแต่แรกคือไม่มีความรู้เลยใช่ไหมค่ะไม่มีความรู้เลยนะครับอันดับแรกๆเนี่ยเราจะใช้มายาเป็นเราก็ต้องหมุนมุมกล้องเป็นก่อนนะครับในเมื่อเป็นโปรแกรม3มิติใช่ป่ะเราก็ต้องหมุนมุมกล้องเป็นคีย์แรกที่ใช้บ่อยที่สุดก็คืออัลติเนตนะครับปุ่มอัลติเนตนะครับมีประโยชน์มากแล้วกดอัลติเนตค้างนะครับกับคลิกเมาส์ซ้ายค้างนะครับสังเกตรูปเมาส์มันจะเปลี่ยนไปใช่ไหมครับมันแล้วลองเลื่อนเมาส์ซ้ายขวาดูนะครับเลื่อนขึ้นลงได้มันเอาไว้หมุนนะครับเราสามารถคลิกปล่อยคลิกปล่อยนะครับคลิกปล่อยหมุนได้เรื่อยๆนะครับคลิกนะครับหมุนง่ายๆนะครับต่อไปอัลติเนตค้างนะครับกับเมาส์กลางค้างนะครับเมาส์กลางค้างนะครับกับอัลติเนตค้างก็จะเป็นแผ่นนะครับเลื่อนเลื่อนหน้าจอนะครับต่อไปนะครับปล่อยอัลติเนตก่อนแล้วก็อัลติเนตค้างกับคลิกขวานะครับก็คือซูมเข้าซูมออกนะครับซูมเข้าซูมออกเลื่อนด้านซ้ายด้านขวาก็ได้เลื่อนด้านซ้ายคือซูมออกเลื่อนด้านขวาคือซูมเข้านะครับหรือว่าเลื่อนขึ้นคือซูมออกเลื่อนลงคือซูมเข้าอย่างนี้นะครับก็ง่ายๆซูมได้นะครับหมุนได้ขยับได้น้องไหนติดปัญหานี้บ้างครับอัลติเนตอย่างเดียวเลยนะครับอัลติเนตเมาส์ซ้ายเมาส์กลางคลิกขวาเอ้ยนั่นแหละเมาส์ขวาได้กันนะครับไม่มีปัญหามีสองแบบรวบลัดเปิดตะปุ๊บต้องเราต้องอนิเมตได้แล้วอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันก็ไม่ยากอะไรนะครับเราพูดถึงการสร้างโมเดลกันบ้างดีกว่านะครับเราก็จัดคือโปรแกรม3มิตินะครับเราควรจะดูหลายๆมุมคือพี่เด็กมือใหม่เนี่ยจะติดปัญหาว่าชอบหมุนมุมกล้องคือทำอยู่มุมเดียวนั่นแหละเล่นไปเล่นมาก็ทำอยู่มุมเดียวนะครับโอเคเราพูดถึงวิธีการสร้างโมเดลกันบ้างโมเดลที่ว่าเนี่ยนะครับเรียกว่าโพลีกอนนะครับโพลีกอนชื่อบริษัทที่ก็มาจากชื่อนี่แหละคือโพลีกอนนะแปลว่าวัตถุหลายเหลี่ยมนะคือสี่เหลี่ยมเนี่ยมันไม่ใช่สี่เหลี่ยมคือวัตถุหลายเหลี่ยมที่มากกว่าห้าเหลี่ยมนะครับก็เรียกโพลีกอนก็วิธีการสร้างก็ง่ายๆนะครับเรามาที่ create ก่อนเลย create ด้านบนนี้นะครับน้องๆจะเห็นไอ้ใต้ create เนี่ยพอเรามาจ่อตรงนี้มันจะเป็นสีฟ้าขึ้นมาใช่ไหมครับตรงนี้นะครับเราคลิกแล้วเนี่ยเมนูเนี้ยมันจะเด้งออกมาได้นะครับคือมันจะหลุดออกมาจากต้นขั้วเมื่อกี้นะครับเปรียบเสมือนฉีกใบเสร็จออกมาจากเล่มอะไรเงี้ยดึงออกมาเลยนะครับแต่ว่ามันไม่หายไปไหนนะถ้าไปคลิกที่ create อ่ะมันก็อยู่เหมือนเดิมคือมันการดึงออกมาเฉยๆนะเห็นป่ะมันก็คือเป็นการดึงอันนี้ออกมาเผื่อต้องการสร้างโมเดลอย่างง่ายๆนะครับแล้วก็คลิกได้คราวนี้นะครับให้เราไปที่ polygon นะครับ primitive นะครับให้เราติ๊กนะครับติ๊กตรง interactive creation ออกนะครับคลิกด้านหน้าผมพี่ติ๊กออกแล้วนะครับปกติเราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยปุ๊บอ่ะมีคลิกอยู่ใช่ไหมครับให้เราคลิกตรงลูกศรติ๊กถูกเอ้ยตรงติ๊กถูกออกนั่นแหละคลิกออกไปคลิกออกไปปุ๊บนะครับเราก็ลองสร้างโพลีกอนสิโพลีกอนก็มันจะมีวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรก็ว่ากันไปแต่คราวนี้เพื่อให้เข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นวิธีเซตขั้นตอนแรกในการทำงานถามว่าติ๊กกับไม่ติ๊กแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเราจะรู้เองอันนี้พี่ยังไม่บอกนะครับเดี๋ยวปิดไปก่อนเรามาที่หมวดนี้นะครับหมวดโพลีกอนคือตรงเนี้ยนะครับคือเชลบาร์ของมันเนี่ยมันมีเยอะแยะไปหมดเยอะแยะมากนะครับเครื่องมือมายามีเยอะมากน้องทำโปรแกรมหลากหลายโปรแกรมเนี่ยน้องก็ต้องใช้สมองค่อนข้างเยอะเพราะว่าโปรแกรมแต่ละโปรแกรมก็แตกต่างกันไปโปรแกรมนี้ก็อีกแบบนึงนะครับเรามาที่หมวดโพลีกอนก่อนหมวดโพลีกอนนี้นะครับไอ้พวกรูปวัตถุต่างๆพวกนี้นะครับมันคือเครื่องมือที่เอาไว้สร้างวัตถุนั้นๆได้ทันทีเช่นสมมุติพี่เรียกวงกลมพี่คลิกวงกลมหนึ่งครั้งปุ๊บนะครับวงกลมก็จะสร้างมาให้พี่ซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับซูมไปใกล้ๆวงกลมก็คลิกขวาใช่ไหมเลื่อนคลิกขวาเลื่อนไปทางขวาปุ๊บซูมเข้านี่ใช่ไหมใครทำไม่ได้บ้างทำได้กันไหมครับทำได้กันไหมครับน้องเดียได้ไหมครับซูมแค่ซูมเข้าเนี่ยครับซูมได้ไหมครับอัลติเนตคลิกขวาอัลติเนตค้างนะครับได้ไหมครับเจอโพลีกอนยังครับอยู่หมวดอันที่4อ่ะครับเจอยังคลิกวงกลมปุ๊บมันจะเด้งวงกลมขึ้นมาตรงกลางเลยใช่ไหมขึ้นมาไม่เอ่ยขึ้นมาไหมครับโอเคครับนะครับก็
คราวนี้นะครับเราก็ซูมเข้ามาใกล้ๆพี่จะอธิบายการดูโพลีกอนพื้นฐานก่อนนะครับเลข4นะครับกดเลข4นะครับเราจะเห็นเป็นเส้น wireframe ที่เราเห็นอยู่เนี่ยเขาเรียกว่า wireframe นะครับกดเลข4เราจะเห็นเป็นลักษณะในรูปกดเลข5นะครับเราจะเห็นเป็น surface คือมีพื้นผิวปิดนะครับกดเลข6นะครับเลข6คือดูพื้นผิว texture ตอนนี้เรายังไม่มีพื้นผิว texture มันเลยไม่โชว์อะไรขึ้นมาถ้ากดเลข5เนี่ยนะครับมันจะเป็นสีคือโชว์พื้นผิวมาแล้วก็เห็นสีได้ตอนนี้เรายังไม่ใส่สีเราเลยเห็นเป็นสีเทาๆแบบนี้ส่วนเลข7เนี่ยนะครับโชว์เป็นแสงเงานะครับ4 5 6 7นะครับได้ใช้แน่นอนโอเคณตอนนี้เราดูไปเลข4ไปก่อนละกันโอเคนะครับก็ลองบนหมุนดูนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมคราวนี้นะครับเรามาลองดูเครื่องมือง่ายๆในการเลื่อนนะครับหมุนแล้วก็ขยายกันนะครับคลิกที่โพลีกอนนะครับกด W นะครับหรือว่า W ก็ได้มันจะขึ้นมาเป็น Translate Tool นะครับก็คือหรือว่าเรียกว่า Move Tool นั่นเองก็คือเครื่องมือที่เอาไว้เลื่อนนะครับเอาไว้เลื่อนถามว่าเลื่อนยังไงนะครับก็คือจับที่หัวลูกศรนะครับแล้วก็เลื่อนได้เลยนะครับคลิกที่หัวลูกศรแล้วก็เลื่อนนะครับเห็นหัวลูกศรไหมครับเราสามารถเลื่อนวัตถุได้แล้วเกียร์ไม่เลื่อนนะครับเกียร์ไม่เลื่อนครับลองคลิกเลื่อนสิวัตถุมันเป็นอะไรมันล็อกเหรอจะกดเลขอะไรไว้ครับกดตัวคิวดิครับแล้วคลิกโมเดลให้ดูหน่อยแล้วกดแต่มันอยู่เลื่อนนะครับโอเคกดตัว Q นะครับตัว Q เนี่ยคือการยกเลิกคำสั่งทุกอย่างในมายาถ้าเรากดหรืออะไรอยู่ก็ตามนะครับตัว Q เนี่ยจะเป็นยกเลิกคำสั่งนั้นๆทั้งหมดทุกอย่างเลยนะครับโอเคต่อมานะครับ W ไปแล้วตัว E นะครับก็คือ Rotate Tool นะครับเอาไว้หมุนนะครับเอาไว้หมุนแต่หมุนเนี่ยมันจะค่อนข้างอิสระคือจากตรงไหนของโมเดลก็ได้หมุนได้หมดเลยนะครับหมุนได้ง่ายๆเลยได้ไหมครับหมุนได้ใช่ไหมครับต่อไปตัว R นะครับตัว R ถ้าคลิกที่ตรงกลางนะครับตรงสีเหลืองเนี่ยมันจะเป็นการขยายโมเดลโดยรักษาสเกลแต่ถ้าพี่คลิกแค่แกนใดแกนหนึ่งนะครับมันก็จะยืดตามแกนนั้นๆไปนะครับยืดก็ได้หดก็ได้นะครับใครทำไม่ได้บ้าง WER นะครับ WERใครไม่ได้บ้างเอ่ย
ได้ไหมครบทุกคนนะครับ WER อ่ะคราวนี้นะครับเราจะเข้าสู่ขั้นตอนแอนิเมชันเลยครับพี่จะข้ามขั้นเลยเพราะในเมื่อมันทำได้แล้วนะครับพี่ลองเลือกอ่ะโมเดลเอาไว้ที่พื้นก่อนสมมตินี่แผ่นกริดนี่คือพื้นนะครับนะครับเลือกเอาไว้ที่พื้นก่อนเราจะพี่เอาพี่เป็นแบนนี้แล้วกันนะเล็กๆนี้มีมาจิ้นฟันนะครับปึ๊บพี่แค่กดตัว S Snake นะครับ S 1ครั้งนะครับกด S นี่คือการเซตคีย์เฟรมนะครับกด S เอาไว้ก็คือเซตคีย์เฟรมนะครับพี่เลื่อนตรงนี้นะครับตรงไทม์ไลน์ตรงนี้นะครับพี่เลื่อนไปที่24นะครับเลื่อนอยากใช้เมาส์ซ้ายคลิกค้างเลื่อนได้เลยครับมันจะไปคลิกที่จุดใดจุดหนึ่งของเวลาของเฟรมก็ได้พี่ไปคลิกที่24นะครับแล้วพี่ก็กด W ดึงขึ้นนะครับแล้วกด S นะครับคลิกแล้วกด S ปั๊บลองกดเพลย์นี้ดูนะครับเราก็สามารถขยับเคลื่อนไหวโมเดลได้อย่างง่ายๆแล้วไม่ได้บ้างครับกด S นะครับคือการเซตคีย์เฟรมที่เฟรมที่1แล้วก็ S แบบนึงใช่ไหมครับแล้วก็เลือกที่เฟรมที่24แล้วก็เลือกโมเดลขึ้นแล้วกด S นะครับแล้วเรากดเพลย์ดูใครโมเดลใครไม่ขยับบ้างขยับกันได้ไหมเร็วใช่ไหมครับโอเคปัญหาที่มันกดเพลย์แล้วมันเร็วนะครับมันแก้ปัญหาได้ด้วยตอนนี้มายาเครื่องที่ลงใหม่เนี่ยนะครับมันจะเซตเป็นว่า play every frame คือเล่นทุกเฟรมนะครับมันก็เลยวิ่งเร็วมากการทำให้ช้าลงนะครับหรือว่าเล่นตามเวลาจริงนะครับให้มาที่ preference animation preference ตรงนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยข้างๆรูปกุญแจเนี่ยครับมันจะมี animation preference หรือว่าใต้รูปไอเนี่ยสัญลักษณ์นะครับ go to end of playback เนี่ยครับ animation preference ปุ่มเล็กๆนี้ไหมครับคลิกขึ้นมานะครับตายแล้วพอใช้2จอหรือจอเดียวแล้วปัญหาเกิดเลยพี่เฟรนด์นะคะเดี๋ยวพี่เปิดใหม่ก็ได้คือพี่ใช้2จองามมันเลยไม่ขึ้นตายแล้วตายแล้วจะเรียกกลับมาได้ยังไงพอเปิดขึ้นมาได้แล้วนะครับเราได้หน้าต่างนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับหน้าต่างพี่เฟรนด์ถูกต้องไหมครับใครไม่ขึ้นบ้างใครเปิดไม่เจอบ้างหรือวิธีการเปิดอีกแบบนึงนะครับก็คือคลิกมาที่ปิดไปก่อน Windows นะครับ Setting Preference แล้วก็เลือก Preference นะครับมันก็ขึ้นหน้าต่างของ Preference ขึ้นมาขึ้นไหมครับขึ้นนะครับให้มาเลือกที่ Setting นะครับ Setting ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ Setting แล้วไปเลือกที่ Animation ไม่ใช่ไปที่Time Slider ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ Time Slider ด้านล่างๆหน่อยนะเห็นไหมใกล้ๆ Undo นะครับ Undo ถามว่าเราจะทำอะไรกับมันได้นะครับตรง Time Slider เนี่ยให้ปรับ Playback นะครับตอนแรกเป็น Play Every Frame ใช่ไหมให้เลือกเป็น Real Time นะครับ Real Time คือเล่นตามเวลาจริงนะครับเลือกเป็น real time ได้ไหมครับแล้วกด save นะครับแล้วลองกด play ดูใหม่มันช้าขึ้นไหมมีบุ๊บเป็นหัวใจเลยโอเคเราลองกดเป็นเลขไอ้นี่สิครับเลข5สิครับจะได้เห็นเป็นพื้นผิวได้ใช่ไหมครับคราวนี้นะครับพี่ลองเลือกง่ายๆตรงเฟรมที่24เนี่ยพี่กด R นะแล้วลองขยายย่อหมุนอะไรก็ได้นะครับเราสามารถทำแอนิเมชันกับตัวนี้ได้ทั้งหมดเลยเราจะหมุนมันกี่รอบก็ได้หมุนมาหมุนอัพเตอร์แต่อัพเตอร์มันต้องคีย์เพิ่มใช่ไหมคีย์เพิ่มไปเรื่อยๆแบบว่าแยกแยกเลยแต่มายาเนี้ยมาแค่เดียวมาหมดเลยพี่กด S นะครับ
แล้วกดลองกดเพลย์หน่อยงานง่ายๆแต่ทำไม่ได้บ้างน้องเรียนทำได้ไหมครับนะครับพอเราทำได้แล้วใช่ไหมครับต่อจากนั้นนะครับเราจะลองทำอย่างอื่นบางเช่นการเคลื่อนที่นะครับที่คีย์เต็มที่24ใช่ไหมครับพี่จะเลื่อนมาทางซ้ายอย่างนี้เลื่อนทางขวาอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วกด Sลองกดเพลย์ดูใหม่นะครับมันก็มาตำแหน่งนี้ด้วยนะครับเป็นที่12พี่โจเลื่อนไปทางขวาเอาไปทางซ้ายนู้นเห็นไหมเอ่ยพี่ก็สามารถหมุนไปด้วยเดินเล่นไปด้วยอะไรเขียบขยายเคลื่อนย้ายไปเรื่อยเรื่อยเลยยิ้มเลยมันใครทำไม่ได้บ้างครับต้องเรียนทำได้ไหมครับทำได้ไหมน้องหวานได้นะครับโอเคอ่ะมาลองต่อกันเรื่อยๆนะครับคนที่มี1โมเดลละอ่ะลองสร้างพื้นขึ้นมาพี่โจอยากได้พื้นใช่ไหมครับพี่โจมาเลือกแผ่นนะครับแผ่นนะครับแผ่นคือแผ่นนะครับคลิกที่แผ่นปุ๊บใช่ไหมแผ่นมันจะเกิดมาเล็กนิดเดียวเองพี่โจกดตัว R แล้วขยายให้มันใหญ่ขึ้นนะมันจะได้เป็นพื้นงานของเราได้นะครับได้ไหมครับใครยังสร้างพื้นไม่ได้บ้างสร้างพื้นได้ไหมครับกด R ใช่กด R ขยายขึ้นมาครับ W E R ทำไมนะครับทำไมให้พื้นใจแล้วกดไฟตรงไฟแล้วดึงดึงทางขวานะครับถ้าจำไม่ผิดก็กด R ใช่ไหมครับดึงทางขวามันจะขยายดึงทางซ้ายมันจะหดลงพี่ต้องการให้มันขยายใหญ่ขึ้นพี่ดึงคลิกขวาค้างนะครับแล้วดึงมานี่เราก็ได้พื้นแล้วนะครับวันนี้พี่จะขึ้นสอนการปั้นโมเดลอย่างง่ายๆให้พี่เราใส่สีก่อนอยากใส่สีไหมอ่ะใครยังสร้างไม่ได้บ้างนะครับแผ่นนี้ก็แอนิเมชันได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราไปกด S เพื่อคีย์เฟรมนะได้เหมือนกันหมดเฮ้ยพี่ขี้เกียจนะครับอ่ะได้ไหมได้ใช่ไหมครับนะให้สร้างงานใหม่นะครับไปที่ไฟล์แล้วก็ New Scene นะครับแล้วก็ Don't Save ไปให้ลองสร้างงานใหม่ขึ้นมา พี่จะสร้างงานใหม่แล้วคราวนี้นะครับพี่โจจะให้น้องๆนะครับลองวาดโมเดลง่ายๆนะครับคือเอาชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบกันโมเดลเลโก้ครับลองคิดง่ายๆก่อนว่าถ้ามีรถยนต์1คันเนี่ยประกอบด้วยชิ้นส่วนอะไรบ้างสมมติว่าพี่สร้างรถยนต์ขึ้นมา1คันนะครับพี่กดเลข5คือรถยนต์เล็กๆน่ารักนะครับรถก็เป็นแนวยาวใช่มั้ยแล้วก็สร้างชิ้นใหม่ขึ้นมาโจดึงมาข้างบนนี้โหโจให้ตรงนี้เป็นกระจกเป็นกระจกรถยนต์มันก็ต้องมีล้อใช่ป่ะพี่ก็สร้างทรงกระบอกแล้วก็ให้เป็นแนวนอนอย่างนี้นะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเป็นแนวนอนเนี่ยแบบเราอยากรู้ว่าเป็นกั๊กเป็นกี่องศากี่องศานะครับให้เราไปที่ channel box ตรงนี้นะครับตรง channel box เนี่ยมันจะบอกเลยครับว่าตอนเนี้ยมันโรเตทแกนอะไรอยู่แล้วก็หมุนไปกี่องศา
อย่างวันนี้หมุนแกน x นะครับ83องศาพี่โจปรับเป็น90องศามันก็ได้หมุนแนวนอนได้แน่นอนถูกต้องไหมครับโจก็เลื่อนล้ออันนี้นะครับเอาไว้ในตำแหน่งที่พี่โจต้องการนะได้ล้อรถยนต์ละย่อเล็กๆหน่อยโอเคพี่จะน้อยหนึ่งละพี่ขี้เกียจปั้นใหม่พี่อยากใช้ล้อเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับพี่แค่กดคอนโทรลดีดูพิเคทนะครับคอนโทรลดีคือดูพิเคทแล้วเลื่อนโมเดลนี้ออกมานะครับเราก็จะได้โมเดลล้ออีกอันนึงขึ้นมาแล้วส่วนอีกข้างนึงนะครับพี่แค่กดชิปเลือกอีกอันนึงกดชิปค้างเลือกอีกชิปนึงนะครับแล้วกดคอนโทรลดีเลื่อนออกมาครับพี่ก็ได้รถยนต์อย่างง่ายๆแล้วนะครับ1คันเนี่ยครับเครื่องมือนี้ตอนแรกเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับไอคลิปเนี่ยครับด้านขวามือเห็นไหมครับ Channel Box นะครับเราก็จะได้หน้าตานี้ออกมาทันทีเนี่ยง่ายๆเลยโอเคนะครับก็ต่อกันสมมติตอนนี้ไม่มีสีใช่ไหมพี่ใส่สีเครื่องมือใส่สีได้ง่ายมากๆเลยนะครับมาที่ Windows นะครับแล้วก็ Rendering Editor แล้วก็เลือก Hypershade นะครับเครื่องมือตามนี้นะครับ Windows Rendering Editor แล้วก็ Hypershade นะครับได้มั้ยครับเปิดพอคลิกใช่มั้ยครับขึ้นมามันจะเปิดเครื่องมือ Hypershade ขึ้นมาให้เรานะครับนี่คือเครื่องมือ Hypershade หน้าตามจะอาจจะงงๆหน่อยสำหรับคนที่ไม่เคยใช้นะครับไม่ขึ้นใช่มั้ยเพราะว่า Windows พวกเราไม่ได้ตั้งเป็นภาษาอังกฤษนะครับผู้ที่ใช้มายานนะครับจะเกิดปัญหาว่าไม่สามารถใช้ Windows ที่เป็นภาษาไทยได้ต้องไปเซตตั้งค่านะครับกล้องง่ายๆไปที่ Control Panel นะครับแล้วไปที่ Language นะครับถ้าใครเลือกตรงนี้เป็นหมวดนี้อยู่ใช่ไหมครับให้ตั้งใหม่ตั้งเป็น Small Icon นะครับแล้วก็จะได้หากันง่ายๆนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเลือกมาที่นะครับ Region and Language นะครับอ้าวตายละไม่เห็นใช่ไหมลืมอันนี้ตอนแรกมันเป็นเมนูนี้ใช่ป่ะบางคนเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเอาตั้งใหม่เป็น Small Icon อย่างนี้นะครับแล้วก็มาเลือกเป็น Region and Language นะครับนี่อันนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปได้เลยปุ๊บนะครับให้ตั้งพี่อยู่เมืองนอกนะพี่อยู่อังกฤษต้องตั้งที่อยู่อังกฤษอยู่เมืองไทยไม่ได้ไปที่นะแอดมินก่อนแอดมินเนี่ยนะครับเชนนะครับ system local ให้ไปอยู่ที่อังกฤษนะครับ English แล้วก็ United Kingdom นะครับเชน system local นะครับแล้วก็เลือกเป็นอังกฤษนะครับก็ไม่ยากอะไรแล้วก็กดโอเคมันจะรีสตาร์ทเครื่องอ่ะก่อนรีสตาร์ทเครื่องเรามาเซฟมายากันก่อนเราแรงเรนเดอร์ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเรามาเซฟมายากันก่อนดีกว่ามายานะครับกลับมาที่มายาปึ๊บนะครับเราใส่อันนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่ให้เราเซฟวิธีการเซฟก็ง่ายๆครับเลือกไฟล์นะครับแล้วก็เซฟซีนที่ตั้งชื่อว่าคาแล้วกันคาแล้วก็เซฟเซฟแอสนะครับไอพี่โจก็ปิดไปนะครับแล้วก็รีสตาร์ทคอมมันจะพอกดโอเคปุ๊บชื่อแบบเมื่อกี้มันจะสั่งให้เรารีสตาร์ทใช่ไหมเราก็รีสตาร์ทได้เลยนะครับส่วนใครที่รีสตาร์ทเสร็จแล้วนะครับเราก็เปิดโปรแกรมมายาขึ้นมานะครับแล้วเราก็คลิกไฟล์ Open Scene แล้วก็ไปเลือกคาได้เลยนะครับนะต่อกันนะครับเราก็เปิดรีสตาร์ทเสร็จแล้วก็มานะ Rendering Editor Hypershade นะครับหรือเรียกพักเฉดก็ได้ถ้ากลัวลืมคราวนี้นะครับพื้นผิวในมายาเนี่ยมันจะหน้าตาแบบที่เราเห็นเลยก็จะมีเป็นเงายาวๆ Anisotropic คือพวกเหล็กนะครับ Blin ก็คือพวกพลาสติกนะครับ Hair ก็เส้นผมก็ช่างมัน Lambert ก็คือพื้นผิวแบบด้านๆถามว่าอะไรเป็นด้านๆนะครับก็พวกพลาสติกด้านๆอย่างยางรถยนต์พื้นถนนที่มันแห้งๆอยู่มันจะด้านๆเนี่ยครับ
ฟองก็เป็นเหล็กแต่เป็นจุดมันจะเงากว่าบลินนะครับสังเกตจุดได้จุดมันจะเงาเป็นจุดเล็กๆคือรีเฟกต์ของมันนะครับถ้าสมมุติพี่อยากได้ล้อรถยนต์สีดำใช่ไหมก็ง่ายๆครับผมพี่ขอเดินก่อนอ่ะขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับตรงเนี้ยนะครับมันคือพื้นที่ของแมทีเรียลหรือว่าพื้นผิวของเราเวลาเราอยากจะเลื่อนอยากจะดูนะครับซูมเข้าซูมออกได้เหมือนกันคือการกดอาร์ทิเนียแล้วก็คลิกขวาเอานะครับได้เหมือนกันนะครับอาร์ทิเนียคลิกขวาเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับซูมเข้าซูมออกอย่างนี้นะครับวิธีการใส่ก็ง่ายๆครับสมมติพี่อยากสร้างรถสีแดงรถสีแดงเป็นเงาๆใช่ไหมเราตั้งใจแล้วรถสีแดงเงาๆพี่สร้างเป็นAnisotropicนะครับAnisotropicนะครับอันบนสุดคลิกปุ๊บมันจะสร้างพื้นผิวแมทีเรียลอันนี้ขึ้นมาให้กับเราแล้วนะครับวิธีการใส่ก็ง่ายๆครับรถยนต์ของพี่นะครับง่ายๆอย่างนี้แหละอ่ะพี่หดจอมาก่อนแต่เรามองไม่เห็นพี่ก็สามารถนะครับคลิกที่ตัวรถยนต์นะครับแล้วกดชิปค้างคลิกอีกชิ้นหนึ่งนะครับคลิก1ชิ้นกดชิปค้างกดชิ้นที่2ก็คือการเลือกวัตถุหลายๆชิ้นนะครับเราจะมีชิ้นไหนเป็นสีแดงบ้างสมมติพี่เลือก2ชิ้นนี้เป็นสีแดงนะครับพี่เดือดเลยแหละใช่ป่ะพี่ก็มาคลิกขวาที่แมททีเรียลตัวนี้ของที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะครับคลิกขวาเลือก assign material to selection นะครับคลิกมันยังไม่เปลี่ยนสีก็จริงนะแต่ไม่ใช่ปัญหาตอนนี้พี่ใส่สีเทาเข้าไปในนี้แล้วใช่ป่ะพี่ดับเบิลคลิกที่ลูกนี้เลยดับเบิลคลิกเลยนะครับดับเบิลคลิกปุ๊บมันจะขึ้นคัลเลอร์ขึ้นมาคัลเลอร์คือสีของมันพี่คลิกตรงช่องคัลเลอร์ไอ้เทาๆเนี่ยนะครับปรับเป็นสีแดงอ้าวคลิกได้เป็นสีแดงแล้วเห็นเปล่าง่ายนิดเดียวเองนะครับลองทำสิได้ไหมเล็กสีได้แล้วใช่ไหมครับน้องเต้ยง่ายไหมมุดจะใส่สีต่อไปรถยางพี่สีดำยางพี่อยากได้ด้านๆก็เป็นแลมเบิร์ตพี่คลิกแลมเบิร์ตนะครับคลิกหนึ่งครั้งมันก็จะสร้างแลมเบิร์ตขึ้นมาให้กับเรานะครับแลมเบิร์ตนี้นะครับเราจะเปลี่ยนสีก่อนก็ได้เป็นสีดำพี่ก็คลิกที่คัลเลอร์ได้เลยปรับเป็นดำนะใช่ป่ะและพี่โจจะเลือกล้อทั้ง4ล้อยังไงดีพี่คลิกล้อที่1กดชิปค้างเลือกล้อที่2นะครับแล้วพี่จะหมุนใช่มั้ยหมุนเบรกมุมนึงใช่ป่ะพี่กดชิปค้างอยู่นะครับพี่กดอัลเทอร์เนทค้างได้ด้วยแล้วก็หมุนไปเลยหมุนเนี่ยใช้หลายๆเครื่องมือพร้อมๆกันได้นะครับแล้วกดชิปค้างครั้งชิปไม่ได้ปล่อยเลยนะเพื่อเลือกชิ้นต่อไปแล้วคลิกขวา assign material to selection พี่ก็จะได้ยางสีดำใส่เข้าไปในโมเดลของพี่แล้วเห็นมั้ยครับง่ายๆมีอย่างสมมติพี่แล้วพี่อุ้ยอยากมีหน้าต่างเพิ่มจังเลยหน้าต่างพี่กด W นะครับเลื่อนแคมกระจกรถยนต์กระจกรถพี่สมมติมี2บานมี2บานยังไงดียืดก่อนผมเรียกกระจกรถยนต์อย่างนี้นะครับเอาง่ายๆน่ารักต้องมือตามนี้นะลูกกระจกนี้ครับแล้วก็ดูพิเศษใหม่อีกบานหนึ่งคือพี่ได้2บานแล้วบานหลังบานใหญ่กว่าหน่อยเป็นห้องไฮโซนะครับบานหลังบานใหญ่กว่าพี่ใส่สีฟ้าใช่ป่ะพี่ก็ไปที่ไฮเปอร์เชดใช่ไหมกระจกเป็นอะไรดีกระจกเป็นบลินแล้วกันของมันวาวเป็นบลินนะครับพี่ก็คลิกที่บลินบลินคืออันนี้ใช่ป่ะบลินเลยพี่ปรับสีเป็นสีสีฟ้าละกันสีฟ้านะครับพี่ก็แอดไซน์ใส่กระจกเข้าไปกดชิปค้างเลือก2ชิ้นนี้คลิกขวาแอดไซน์แมทเทียลทูซีเลคชั่นปุ๊บเราก็ใส่กระจกเข้าไปที่รถยนต์ของพี่ได้แล้วเห็นไหมใครทำไม่ได้บ้างใครทำไม่ได้บ้างได้ไหมครับให้รถยนต์วิ่งได้นะครับคราวนี้เรามาเรียนรู้คำสั่งง่ายๆกันนะครับคำสั่งรวมโพลีกอนเข้าด้วยกันคือคราวนี้ไอ้พวกกระจกตัวรถยนต์เนี่ยมันควรจะรวมกันอยู่ถูกต้องไหมถูกต้องไหมครับพี่จะคลิกลากครอบอย่างนี้เลยก็ได้นะครับเพื่อเอาโมเดลทั้งหมดที่ไม่เกี่ยวกับล้อนะครับไม่เกี่ยวกับล้อนะลากครอบเลยป้อมได้แล้วใช่ไหมหรือเอาง่ายๆก็ได้อ่ะกดชิปเลือกทีละชิ้น
ทีละชิ้นนะครับให้ครบทุกชิ้นเช็คอีกทีนึงกดเลข4นะครับถ้าไหนมีสีขาวหรือเขียวๆเนี่ยแสดงว่าถูกเลือกอยู่ถ้าเป็นสีน้ำเงินเนี่ยแสดงว่าไม่ได้เลือกอยู่นะครับเราก็แค่กดนี้ใช่ไหมครับคำสั่งต่อมาเลือกยังเลือกยังลากครอบนี้ก็ได้ลากครอบเอาแต่รถนะไม่เอาล้อนะครับนะมาปรับหมวดตรงนี้นะครับปรับเป็นโพลีกอนนะครับตรงนี้นะครับหันมองนะครับปรับหมวดตรงนี้นะครับเป็นโพลีกอนนะครับปรับเป็นโพลีกอนคลิกโพลีกอนปุ๊บนะครับเมนูบาร์ข้างบนเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับเมนูข้างบนจะเปลี่ยนไปถูกต้องไหมครับเราเป็นเลือกคำสั่งง่ายๆนะครับที่ mesh นะครับ mesh แล้วก็คลิกที่คำว่า combine คือการรวมกันนะครับ combine เลยนะครับ mesh combine ปุ๊บโมเดลนี้จะรวมกลายเป็นหนึ่งเดียวนะครับแต่พอเราคลิกที่โมเดลนะครับแล้วกด W ไอจุดศูนย์กลางของมันหรือจุดไพวอตจุดหมุนเนี่ยนะครับจุดหมุนของมันเนี่ยจะไปอยู่ตรงกลางกริดพอดีนะซึ่งอยู่ตรงกลางกริดเนี่ยถ้าพี่หมุนนะมันก็จะหมุนตรงนี้เหมือนมายาเหมือนอัปเตอร์ไหมคือจุดหมุนอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับทุกคนเป็นอย่างนี้ยังครับเป็นยังใครยังไม่เป็นบ้างยกมือเลยครับไม่ใช่ครับคลิกแล้วมันรวมเป็นชิ้นเดียวกันหรือยังแล้วกดดับมันอยู่คืออยู่ด้านใต้ไอตัวลูกศรอยู่ด้านใต้รถถูกต้องไหมครับอยู่ตรงกลางเตะทุกคนเป็นหรือยังครับน้องเดียเป็นไหมครับคราวนี้เราจะแก้คำสั่งยังไงคือพี่จะสั่งให้จุดศูนย์กลางเนี้ยนะครับจุดไพวอตเนี้ยไปอยู่ตรงกลางโมเดลพี่นะครับจะให้เรากดคลิกเครื่องมือ modify นะครับแล้วคลิกที่คำว่า center pivotcenter pivot ก็หมายความว่าเอาไอ้จุดหมุนของมันเนี่ยไว้ตรงกลางไว้ตรงกลางโมเดลพอคลิกปุ๊บนะครับลองคลิกที่อื่นก่อนนะคลิกที่อื่นนะครับคลิกที่อื่นกดผิดเลยได้ไหมครับได้ไหมครับเกิดอะไรขึ้นบ้างครับมือตรงกลางหรือเปล่าครับคราวนี้เมื่อกี้มันเป็นคือพี่ไม่เข้าใจครับว่ามันเป็นอะไรปกติมันจะไม่เป็นแบบนี้ก็คือพี่ถอยหลังก่อนmodify center pivot เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคนถูกต้องไหมครับนะครับเมื่อกี้พี่โจกดผิดแน่เลยกด make right ได้เลยอ่ะนะครับพอกดปุ๊บจุดศูนย์กลางอยู่ตรงกลางรถยนต์แล้วใช่ป่ะเราจะมาลองศึกษาวิธีการเคลื่อนจุดหมุนนะครับจุดไพวอตนี้ด้วยแบบแมนนวลกันบ้างดีกว่าการย้ายจุดหมุนนะครับกดตัว D ค้างนะครับมันจะกลายเป็นลูกขีดที่ไม่มีหัวนะครับขีดที่ไม่มีหัวถูกต้องไหมครับเราสามารถคลิกตรงแกนนะครับแล้วก็เลื่อนเอาไว้เช่นพี่เอาจุดหมุนเอาไว้อยู่ด้านใต้รถหน่อยเผื่อเวลาโยกเนี่ยมันจะโยกนี้ถ้าจุดหมุนอยู่สูงรถก็จะโยกอย่างนี้รถตามความจริงได้อยู่จุดต่ำๆหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับแล้วแต่เรานะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะมาอนิเมตกันนะครับจะลองมาอนิเมตกันง่ายๆนะครับสมมติรถยนต์วิ่งอยู่นี่คือฉากวิ่งแต่รถยนต์นำเป็นสีล้อเป็นสีดำเราเลยมองไม่เห็นว่าล้อมันหมุนหรือว่าไม่หมุนใช่ป่ะเพราะเรายังไม่มีแมปงั้นพี่ยังไม่จำเป็นต้องสอนให้ล้อมันหมุนละกันนะครับสมมติรถยนต์แบบชันสะเทือนก่อนบนหลุดชันสะเทือนไปยกขึ้นยกลงเนี่ยนะครับง่ายๆพี่ก็มาที่คีย์เฟรมที่1ใช่ไหมครับคีย์เฟรมที่1พี่โจกด S นะครับเซตคีย์เฟรมนะครับแล้วไปที่คีย์เฟรมที่24นะครับพี่โจกด S นะครับนะครับแล้วมาที่เฟรมกึ่งกลางเลยเฟรมที่12นะครับพี่โจกด S อีกครั้งนึงนะครับตอนนี้พี่โจคีย์เฟรมแล้ว3ครั้งแต่ไม่มีการขยับไปไหนนะครับถ้าเรากดเพลย์โมเดลก็ไม่มีการเคลื่อนไหวที่คีย์เอาไว้เนี่ยนะครับเพราะว่าพี่คีย์แบ่งครึ่งคือซอยออกมาแบ่งช่วง
คือช่วงเนี้ย1 2 3ตรงเนี้ยคีย์เฟรมมันเหมือนกันหมดมันจะไม่มีการขยับถูกต้องมั้ยครับพี่จะมาซอยเอาตรงกลางเช่นที่6พี่โจยกรถขึ้นแล้วกด S นะครับมาที่18ยกรถขึ้นแล้วกด S นะครับแล้วลองกดเพย์ดูนะครับคือพี่ซอย3ส่วนออกมาแล้วเดี๋ยวค่อยแอนิเมตตรงกลางมันมันแป้งนี่น่ารักจริงวิ่งวิ่งบนดินลูกลังหรือเปล่าอ่ะลองเพิ่มเติมอีกนิดนึงอ่ะนะครับกดสต็อปก่อนสมมุติตรงไหนดีล่ะตรงที่ที่12อ่ะตรง6ก่อนแล้วกันรถเอียงไปข้างหน้าก็กด E ใช่มั้ยเอียงไปข้างหน้าแล้วจับแกนสีแล้วแต่เรานะครับจับแกนนี้ให้เอียงหน้าเอียงไปข้างหน้าพอ12เอียงไปข้างหลังเอ้18เอียงไปข้างหน้าอย่างนี้นะครับแล้วกดเพลย์มีโยกด้วยนะโชคจะใกล้พังแล้วน้องแป้งโกนี่สึกอนิเมตแบบเล้าใจเกินอันอยู่ในอะไรรถดีเวอร์หรือเปล่าเป็นรถไฟหออะไรอย่างเงี้ยรัวกระแทกนะครับก็เอาเป็นว่าแล้วก็อนิเมตกันได้แล้วใช่ไหมนะมันรถเด็กนี่มีบิ๊กซีอ่ะยอดเหรียญยอดเหรียญเนี่ยโอเคครับน้องๆทุกคนก็สร้างสรรค์กันดีคราวนี้นะครับพี่ให้ลากครอบทั้งหมดนะครับลากครอบทั้งหมดแล้วกดคอนโทรล G คอนโทรล G คือรู้ไหมหลายโปรแกรมใช้เหมือนกันหมดเลยคอนโทรล G กรุ๊ปกรุ๊ปนะครับสร้างทั้งหมดนี้เป็นกรุ๊ปนะครับพอกรุ๊ปแล้วเนี่ยมันจะรวมทั้งหมดเนี่ยเป็นชิ้นเดียวกันนะครับแต่กรุ๊ปในมายาจะต่างจากที่อื่นกรุ๊ปที่อื่นเนี่ยพอคลิกปุ๊บเลือกทั้งกรุ๊ปเลยใช่ป่ะแต่กรุ๊ปของมายาเนี่ยถ้าเลือกชิ้นเดียวคือเลือกชิ้นเดียวนะเราคลิกชิ้นนั้นแล้วกดลูกศรขึ้นถึงจะเลือกกรุ๊ปให้คราวนี้มันเป็นกรุ๊ปอยู่เราไม่เราไม่เป็นไรหรอกพี่โจก็เลื่อนรถเอาที่คีย์เฟรมที่ไหนดีอะเฟรมที่1แล้วกันเลื่อนมันด้านซ้ายใช่ป่ะกด S ที่24อยู่ด้านขวากด S แล้วกด Play ดูรถวิ่งเร็วด้วยเจ๋งมากอะไรเหรอเกิดอะไรกันขึ้นร้องตามรถเป็นหนังการ์ตูนเป็นหนังการ์ตูนอ่ะนะครับแค่นี้ก่อนนะครับพี่โจอยากให้เราโชว์หน้าอันนี้ยิงที่เกียรติสอนมุมกล้องเดี๋ยววุ่นวายนะครับเราเลือกมุมกล้องที่กดเพย์แล้วเนี่ยเห็นทั้งหมดนะครับเห็นทั้งหมดเลยนะแล้วคราวนี้เราพูดถึงการเรนเดอร์ง่ายๆก่อนนะครับแล้วกดที่เครื่องหมายนี้สเลดนะครับคือไอ้เครื่องที่เขาใช้คัดนะครับเลเซอร์นะครับก็คลิก1ครั้งนะครับปุ๊บเห็นป่ะมันจะมืดๆดำๆอย่างนี้ใช่ป่ะนะครับล้อหายล้อมันมืดเนี่ยมันไม่มีพื้นใช่ป่ะเราต้องสร้างพื้นให้มันแล้วก็สร้างแผ่นขึ้นมา1แผ่นนะครับปึ๊บแล้วก็สร้างพื้นขึ้นมาใหญ่ๆปึ๊บขยายเลยเบลอเลยนะครับพื้นสีอะไรดีเอาพื้นสีขาวแล้วกันสมมติพื้นสีขาวใช่ไหมพี่ก็ไปเลือกที่ Windows Rendering Editor Hypershade นะครับพี่อยากได้พื้นสีขาวเป็น Lambert พี่ก็คลิก Lambert 1ครั้งนะครับสร้าง Lambert ขึ้นมา1ครั้งไหน Lambert ตัวไหนละอ่ะสร้าง Lambert ขึ้นมาแล้วไปคลิกที่ Lambert อันนี้ปรับเป็นสีขาวใช่ป่ะพี่ก็เลือก Color เลือกสีขาวนะครับแล้วก็คลิกที่โมเดลก่อนที่แผ่นนะครับคลิกขวาที่สีขาวของเราแล้วก็ Assign Material เข้าไปคราวนี้เราก็ได้แผ่นสีขาวแล้วนะครับโอเคไหมลองกดเรนเดอร์ใหม่สิเยอะแล้วใช่ไหมครับง่ายได้ไหมครับได้ไหมครับใครยังไม่ได้บ้างใครยังไม่ได้พื้นที่เป็นสีขาวบ้างทำอะไรกันอยู่ครับทำไมสร้างแผ่นขึ้นมา1แผ่นไงสร้างแผ่นขึ้นมา1แผ่นเองคลิกที่แผ่น1แผ่นแล้วขยายกดตัว R ใช่ไหมขยายให้เต็มสร้างสีขาวเข้ามาใส่แค่นั้นเองครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ใครยังทำไม่ทันพี่อธิบายครั้งหนึ่งคลิกขวาตรงไทม์ไลน์นะครับเลือกออปชันตรงเพย์บัสนะครับ
สร็จแล้วเราก็ติ๊กใช่ไหม quality 8 AVI scale 1เป็น heading 4นะครับแล้วก็เลือก save to file นะครับใครทำถึงไม่ได้ขั้นตอนนี้บ้างได้แล้วนะครับกด bounce นะครับ bounce นี่คือที่อยู่จะไว้ที่ไหนที่อยู่จะไว้ไหนเลือกที่ desktop นะครับเลือกที่ desktop เลยคลิกตรงคำว่า desktop บน desktop นะครับแล้วกดตั้งชื่อด้วยตั้งชื่อไฟล์ตั้งชื่อว่าค่าและการที่พี่โจก็กด save นะครับแล้วมันก็จะขึ้นที่อยู่ขึ้นมาให้พี่โจเห็นนะครับไอ้หมาตัวนี้อะไรเนี่ยฮะอู้หู้เจ็บหุบหุบหุบไม่เหมือนไม่เหมือนนะครับอุ๊ยหมาทำร้ายนะครับแล้วเราก็กดเคบัสได้เลยนะครับแล้วไฟนี้จะไปไหนไฟนี้ก็โดนหมาคาบกระเป๋าแล้วฝันมากเลยฝันมาหาฝันโอเคนะครับเราก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เพย์บาร์ออกมาแล้วนะครับอ้าวไป24วิเอง1วินาทีนะครับถามว่าเราทำอะไรกับมันได้นะครับให้เอาวิดีโอนี้ไปอัพลง YouTube นะครับไอพี่สั่งงานในห้องนะคะเดี๋ยวพี่โจมาให้แต่ละคนสร้างสรรค์ไม่ซ้ำกันห้ามซ้ำกันอะไรก็ได้มีแอนิเมชัน24วิเนี่ยมีงานใหม่ขึ้นมานะครับหรือว่าสั้นไปเอา100วิดีกว่าวิธีการปรับเพิ่มพื้นที่วินาทีนะครับง่ายๆให้เราปรับตรง24ตรงนี้นะครับ24นี้เห็นป่ะเลข24ข้างล่างตรงข้างล่างเห็นมั้ย24เนี่ยปรับเป็น100 enterตรงไทม์ไลน์ของเราจะปรับเป็น100เฟรมทันทีนะครับเห็นไหมครับ100ไหมครับทุกคน100ไหมครับอ่ะไปทำกันมานะครับ